ก็ได้อยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องครับซื้อบาใส่ใดในระดับหนึ่งทั้งอุปกรณ์ทั้งหัวทั้งขอตอทั้งทอคือกันลองผิดลองถูกคือกันแต่ที่นี่ว่าก็อยากรีวิวให้พี่น้องได้เบิ่งสำหรับผู้ใดติดตามสำหรับผู้ใดเบิ่งใหม่ครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับช่องไอคุณดอนชาแนลลูกอีสานบ้านนาครับพี่น้องครับผมสวัสดีกันช่วงแรงๆครับพี่น้องครับผมตามที่เคยเกริ่นเอาไว้คลิปก่อนเกี่ยวกับระบบสปริงเกอร์รดน้ำสนามหญ้าครับพี่น้องครับผมผ่านผุนไปกับเซตที่เรียบร้อยแล้วครับวางระบบเป็นระบบแม่นนวลครับพี่น้องครับผมพาพี่น้องมารีวิวบังครับผลเป็นยังไงครับพี่น้องเห็นด้านหลังบ่ครับก็ตามที่เกริ่นไว้ตั้งแต่คลิปก่อนครับพี่น้องครับเกริ่นไว้มีอุปกรณ์คลิปก่อนเฮาตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์อีหยังหลายอย่างมีทั้งอุปกรณ์ทั้งหัวทั้งขอตอทั้งทอครับผมตอนนี้ก็เสร็จแล้ววางระบบไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมและการในการใส่งานของระบบสปริงเกอร์รดน้ำสนามหญ้าของผมนี่สิบอกเป็นข้อมูลไว้เด้อครับสำหรับผู้ใดเบิ่งใหม่หรือสำหรับผู้ใดอยากเฮ็ดตามจังได๋ก็ผมก็บ่ได้เก่งนะครับพี่น้องครับก็บอกว่าผมบ่ได้เก่งเพียงแต่เฮาอยากจัดทำในสวนเกษตรเฉพาะฟาร์มของเฮาครับพี่น้องเฮามีผิดมีถือคือกันลองผิดลองถือคือกันแต่ที่นี่ว่าก็อยากรีวิวให้พี่น้องได้เบิ่งสำหรับผู้ใดติดตามสำหรับผู้ใดเบิ่งใหม่ครับผมก็อันใดผิดพลาดต้องบอกไว้ก่อนว่าอันใดผิดพลาดข้อมูลบ่เต็มอันใดก็ค่อยเฮาค่อยไปศึกษาอีกทีนึงนะครับเพราะว่าของผมนี่ผมเฮ็ดเฉพาะของผมผมก็บอกข้อมูลในส่วนของผมที่ผมรู้ในส่วนที่ผมบ่รู้ผมก็ขอโทษขออภัยหลายระบบสปริงเกอร์ของผมนี่การใส่ไฟแรงพลังงานนี่คือไฟเป็นไฟของโซลาร์เซลล์แปลงกระแสเป็น220โวลต์ก็ถึงพูดถึงตรงนี้ครับเพราะว่า220โวลต์เฮาใส่ไฟบ้านเป็นไฟบ้าน220โวลต์ก็แม่นอยู่แต่ว่าการกำลังเฮิร์ตของไฟนี่มันก็สิบ่เพียงพอในการใส่หลายๆอย่างเฮาใส่ทั้งทีวีตู้เย็นหม้อหุงข้าวมีบัสุกยางครับผมพี่น้องครับเนี่ยกำลังไฟแล้วระบบสปริงเกอร์ของเฮานี่ขอจำกัดมันมีขอจำกัดคือเรื่องกำลังของไฟครับพี่น้องครับผมไฟอาจสิบ่เพียงพอและปั๊มของเฮานี่การสิจ่ายหัวสปริงเกอร์ได้ระดับ 4-5 หัวขึ้นไปนี่ต้องปั๊มขนาดห้อยโข่งประมาณปั๊มห้อยโข่งหรือเป็นปั๊มห้อยโข่ง1ถึง2แรงขึ้นไปครับพี่น้องถึงติดแบ่งใจถึงติดให้กำลังน้ำแล้วก็ให้กำลังฉีดได้เต็มที่ครับพี่น้องครับผมก็สิได้งานสิได้ประสิทธิภาพคุณภาพของงานก็ของคุณภาพของการให้น้ำสนามหญ้าก็สิได้เต็มที่ 100% ครับพี่น้องครับแต่ในส่วนของผมนี่มันมีข้อจำกัดเครื่องเลืองไฟถ้าเฮาเลือกซื้อปั๊มที่ซื้อปั๊มที่กำลังไฟกำลังแรงมาสูงๆมันก็เทศให้ดึงไฟกระชากไฟมากไฟไทยบ้านก็สิบ่เพียงพออย่างที่เป็นรูปตอนนี้ของผมวางระบบเป็นโซนครับพี่น้องโซนละ4หัวมีทั้งหมด1 2 3 4 4โซนครับพี่น้องครับผมปั๊มของผมมันเป็นปั๊มบ่ถึงแรงครับพี่น้องต้องบอกไว้ก่อนว่าปั๊มผมบ่ถึง1แรงบ่ถึง1แรงครับผมพี่น้องทางออกก็เป็นแค่นิ่งนิ่วทีนี้ผมทดลองเบิ่งใส่แล้วว่าใส่ระยะ4หัวบ่สามารถสิฉีดบ่สามารถสิฉีดได้ผมก็เลยมาตัดแบ่งเฮ็ดวาล์วปิดเปิดแบ่งเป็น2หัวนะอย่างที่รูปเห็นดังที่ข้างหลังเห็นที่พี่น้องเห็นล่ะครับพี่น้องตัวนี้ก็ใจสปริงเกอร์ได้ระยะ2หัวครับพี่น้อง2หัวสามารถฉีดได้ระยะของสปริงเกอร์รัศมีของการฉีดน้ําก็อยู่ประมาณจาก5เมตรถึง6เมตรครับพี่น้องครับผมถึง5เมตรประมาณ5เมตรได้ครับพี่น้องครับผมถ้ากําลังปั๊มดีๆแรงๆก็สิฉีดได้เต็มที่ใส่อุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ PE เราสิพาพี่พันพาพี่พันน้องไปรีวิวเบิ่งใกล้ๆว่าการฉีดน้ำเป็นยังไงครับพี่น้องครับผม32มิลแล้วก็25มิลครับผมพี่น้องครับผมคือเป็นทอ PE ครับพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องผลงานก็ได้อยู่ระดับนี้ครับพี่น้องครับผมให้เบิ่งมันบังแสงนี่นะครับพี่น้องตอนค่ำแล้วก็ถือว่าใส่ได้ฉีด2หัวสำหรับสนามหญ้าของเฮาพื้นที่สำหรับแหล่งอาหารของงัวครับพี่น้องครับผมผลิตแหล่งอาหารเป็นหญ้าสดครับพี่น้องของงัว
คำมาฮักก็ที่ต้องฝ้าปิดแหละครับพี่น้องครับผมเพื่อเฮาสิได้เก็บไฟไว้ใส่กลางคืนครับพี่น้องรัศมีของการจ่ายน้ำของหัวสปริงเกอร์ครับผมระยะรัศมีก็อยู่ประมาณ5เมตรขึ้นครับพี่น้องครับผมส้นว่าวส้นทางนี้ก็เป็นทั้งหมด4หัวแต่เปิดได้แค่2หัวเพราะว่าต้องบอกว่าคือจึงบอกกับพี่น้องครับผมไฟมันกำลังไฟบ่พอแล้วครับเฮาสิเลือกใส่ปั๊มขนาดนี้กับบ่ได้อันนี้ครับพี่น้องอุปกรณ์ทอของผมที่ผมต่อที่รีวิวไปทางก่อนนี่ผมต่อไว้ลักษณะนี้ครับพี่น้องต่อไว้เป็นทอพี่อีครับพี่น้องควบคุมโดยว่าวตัวนี้ครับพี่น้องทอทรงไปเหง้าขนาดนี้แหละครับพี่น้องครับตามหญ้านี่ครับพี่น้องเนี่ยครับทรงทอไปหาหัวสปริงเกอร์ครับพี่น้องครับผมนั่นครับชิดเข้าไปทอเม่นลักทอนี้เป็นทอขนาดนิ่วๆครับพี่น้องลักษณะการติดตั้งปั๊มของผมก็คือเป็นปั๊มดูดครับพี่น้องครับผมถามว่ามันเหมาะสมสำหรับการใส่งานของระบบสปริงเกอร์บ่ครับบอกไว้เลยว่าบ่อกำลังบ่ถึงปั๊มอยู่นี่ผมเช็คเบื้องแล้วก็บ่ถึง1แรงครับผมมัน 0.75 แรงครับพี่น้อง 0.75 คือบ่ถึง1แรงครับพี่น้องครับผมหรืออีกยุดนิดนึงก็ได้แค่นั้นครับพี่น้องระยะทรงคือระดับ50เมตรขึ้นไกลสุดก็ประมาณเกือบ100เมตรนะครับพี่น้องครับผม80เมตรขึ้นครับพี่น้องนี่ครับผมพี่น้องนี่คือหัวสปริงเกอร์ของผมที่เลือกใส่ครับพี่น้องครับผมสปริงเกอร์รุ่นนี้มันสามารถเปลี่ยนหัวได้ขนาดของหัวได้ครับผมแต่หัวน้อยคือแบบนอตเซิลเขาเรียกนอตเซิลนะครับพี่น้องเป็นหัวนอตเซิลแต่เป็นหัวนอตเซิลขนาดลูกหน่อยมันก็ฉีดได้ไกลครับผมเปลี่ยนได้ฟังเดียวในที่นี้ก็ผมก็มาใส่นิปเปิลต่อแล้วก็สวมต่อลงมาครับพี่น้องครับผมแล้วผมมาใส่ว่าวควบคุมอีกตัวนึงเพราะว่าในกรณีที่ถึงบ่อแล้วครับในกรณีที่ปั่มหัวเฮาต้องการแยกโซนเฉพาะหัวฉีดเฉพาะหัวผมก็มาใส่อีกแบบนึงเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเรื่องความแรงของน้ำครับพี่น้องก็เหย้าตรงไปหาปุ่นหัวอีกปุ่นครับพี่น้องครับเหย้าตรงไปทางปุ่นครับพี่น้องอุปกรณ์ขอต่อผมใส่แบบนี้ครับเป็นขอต่อสวมเป็นขอต่อสวมปลอกล็อกแบบนี้ครับพี่น้องเป็นเตรียมหมุนล็อกแบบนี้ถามว่ากันยากง่ายในความยากง่ายของการเฮ็ดสปริงเกอร์ก็มีความยากคือกันครับพี่น้องครับเฮาต้องเข้าใจต้องศึกษาสำหรับผู้ใดที่อยากที่สปริงเกอร์กะพดน้ำสนามหญ้ากะศึกษาข้อมูลบ้างนะครับบางทีข้อมูลผมอาจสิบ่เต็ม 100% แต่สามารถปรึกษาคอมเมนต์สอบถามได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าของผมก็บอกเลยว่าผมบ่ได้เก่งแต่ว่าผมอาศัยว่าเคยเฮ็ดเคยทําครับพี่น้องเคยเฮ็ดเคยทําแล้วก็นี่ครับพี่น้องอันนี้อีกหัวนึงครับพี่น้องครับนี่ครับคือกรณีที่ผมเคยเฮ็ดเคยทําครับพี่น้องตามนี้แหละครับผลงานก็ได้อยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องครับออกมาในรูปแบบนี้ถือว่าใส่ได้ในระดับหนึ่งครับพี่น้องครับผมถือว่าใส่ได้ในระดับหนึ่งของการเฉพาะสวนของเฮาครับพี่น้องเฉพาะสวนของเฮาถามว่าใส่ได้เต็มประสิทธิภาพ 100% บ่ก็บ่ทันได้ครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับผมอันนี้เป็นการจุดเริ่มต้นเป็นการแรกเริ่มต้นการทดลองเฮ็ดใส่ครับพี่น้องครับใส่เฉพาะฟาร์มของเฮาผิดถือกันไหนก็ขอโทษขออภัยด้วยครับพี่น้องครับผมแต่ว่าค่ะผู้ใดอยากถามข้อมูลคอมเมนต์อีหยังก็คอมเมนต์มาได้เด้อครับแต่ว่าถ้าถามมาแบบผมเก่งบ่ๆเด้อครับผมบอกไว้ก่อนเด้อผมบ่ได้เก่งแต่ว่าผมสามารถเฮ็ดได้บอกไว้ก่อนนะครับผมบ่ได้เก่งแต่ว่าผมสามารถเฮ็ดในแบบฉบับของเฮาได้ในความรู้ของเฮาที่มีถ้าเฮาบ่รู้เฮาก็ศึกษาเฮาถามเอาเขาเจ้าเบิ่งเอาผู้เขาเจ้าเคยเฮ็ดครับผมพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวสวนสนามหญ้าการหดน้ำหญ้าครับพี่น้องสำหรับผู้ใดเบิ่งติดตามอยู่แล้วก็ขอบุญขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับผมช่องไอคุณดอนแชนแนลลูกอีสานมาหน้ากับเป็นกำลังใจให้คือกันครับสำหรับผู้ใดเบิ่งใหม่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันได้ด้วยครับพี่น้องครับผมในสวนเกษตรฟาร์มเฉพาะของเฮาครับพี่น้องครับรีวิวพี่น้องเบิ่งมีอันใดอัปเดตใหม่ๆก็สิอัปเดตสู่พี่สู่น้องผู้ใดเบิ่งใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซะนี้ครับผมสวัสดีครับ